ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมแกะกล่องไปนะครับให้ดูว่าในกล่องนะครับของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Hyundai Transformer 2เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาใช้งานกันนะครับว่าการใช้งานนะประสิทธิภาพหรือแรงดันที่ได้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับอันดับแรกก็เนี่ยครับต่อตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้ตึงๆมือนะครับหมุนเข้าไปแล้วก็ต่อด้านหลังนะครับอันนี้เนี่ยให้ดันเข้าไปก่อนนะครับดึงถอยหลังแล้วก็ดันเลยจากนั้นก็หมุนนะครับข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับให้ตึงมือนะครับถ้าตึงมือปุ๊บมันจะมีที่สุดของมันนะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประกอบหัวเข้าไปนะครับนะครับแต่ถ้าเราจะสะดวกในการใช้ปืนยาวก็สามารถต่อเข้าไปได้เดี๋ยวผมจะเทสตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าแรงดันน้ำเป็นไงบ้างนะครับก็ต้องหาใส่น้ำมาใส่นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเสียบไฟนะครับในจุดที่เขาบอกว่าต้องอย่าให้มันเปียกนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะจะแค่ไม่ดูดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับแล้วก็ใช้งานเลยนะครับนะครับอันนี้ผมมีสายอยู่แล้วนะครับก็เอามาเสียบได้เลยให้มันดังกรึ๊บนะครับถ้าไม่ดังแสดงว่าไม่แน่นนะครับตรงนี้ต้องให้มันแน่นด้วยตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของแรงดันนะครับตรงนี้แล้วกันที่จริงต้องบอกว่าต้องระมัดระวังไม่ให้มันเปียกนะครับโอเคนี่หัวฉีดน้ำนะครับนี่นะโอเคก็เดี๋ยวเทสตรงนั้นเลยนะครับที่เป็นรอยว่าจะออกยังไงบ้างที่บอกตัวนี้จะปิดออโต้นะครับเครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเราปล่อยมือนะครับแรงเลยนะครับเทสด้านนี้บ้างเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้นี่ครับไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องดูโอเคในส่วนของหัวฉีดนะครับมันก็จะปรับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวดูนะครับเวลาที่เราต่อหัวนี่ก็รู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นนะครับอ
ก็เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับในส่วนของการฉีดโฟมนะครับตัวนี้เนาะซื้อโฟมเหมือนกันเดี๋ยวค่อยรีวิวโฟมทีหลังแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนสำหรับการใช้หัวฉีดโฟมนะครับก็ผสมอันนี้ผมเดาเองเนาะก็น่าจะประมาณ1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็ประกบเอาใส่เข้ากับเข้าไปนะครับส่งน้ำนะครับมานี่นะครับลื่นนิดหน่อยใช้หัวนี้นะครับในการฉีดโฟมด้านที่ด้านโอเคนี่นะครับส่วนของการฉีดโฟมนะครับถือว่าใช้ได้ดีกระป๋องน้อยก็ถือว่าลงไม่เยอะนะครับก็โฟมก็ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีล้างก็ออกนะครับอย่าลืมเอาหัวมันออกก่อนแล้วก็ล้างสายเมื่อกี้เจ็บมากอย่าไปฉีดเล่นใส่กันนะครับแบบนี้อย่าฉีดกันนะเจ็บมากอ
จากการใช้งานนะครับผมว่าแรงดันนี่โอเคเลยนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับง่ายๆเลยแล้วก็นี่นะครับสวิตช์เนาะก็มีปุ่มกันน้ำให้ด้วยเนาะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าให้โดนน้ำนะครับโดยหลักจากการทดสอบเนี่ยผมคิดว่าแรงดันน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับ105บาทเนาะแล้วก็หัวปรับเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ยากเย็นอะไรนะครับแรงดันดีนะครับสามารถทำความสะอาดได้อย่างที่เห็นกันนะครับส่วนหัวฉีดโฟมเนี่ยก็ถังเล็กๆตอนแรกผมว่าจะไม่โอเคหรอกแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับโฟมออกมาเยอะเลยนะครับสรุปก็ถือว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Hyundai เนี่ย Transformer 2ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับในส่วนตัวเองนะครับสำหรับท่านใดที่หาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ลองพิจารณาดูนะครับมีหลายๆยี่ห้อเนาะตามให้ใส่แล้วก็ราคาก็แนะนำนิดนึงเวลาที่ซื้อของก็ลองดูโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ลดเยอะมากนะครับแล้วแต่เพราะว่าผมกดลดไปประมาณ400นะครับส่วนการใช้งานทั่วไปนะคิดว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าแรงดันแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าครบนะครับครบตามความต้องการการใช้งานนะครับสมมติดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับฝากนิดนึงนะครับเวลาที่เราปรับฉีดแบบแรงๆนะครับอย่าไปฉีดใส่กันนะอันตรายเลยผมเจ็บมือเลยเนี่ยแดงเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ